สวัสดีครับชาวแคมป์ทุกท่าน Right Day Camping ทริปพิเศษส่งท้ายปีกับ4แคมป์ป่าอุทยานคลิปนี้เป็นพาร์ท2แคมป์ที่2นะครับสำหรับพิกัดของแคมป์วันนี้เนี่ยก็คือหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจุดเกริงกระเวียนะครับจุดนี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างเส้นทางจากอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรีโดยจะอยู่ก่อนถึงน้ำตกเกริงกระเวียประมาณ4กิโลเมตรครับในส่วนของลานกางเต็นท์นะครับจุดที่สามารถกางเต็นท์ได้ก็จะมี2โซนคือโซนสวนติดทางถนนที่แอดกำลังจะพาเดินอยู่นี่นะครับกับอีกโซนหนึ่งก็คือโซนเกาะกลางน้ำจะมีลำธารล้อมรอบเอาไว้เราต้องเดินข้ามสะพานไปครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นแค่หน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ก็จะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าทุกจุดเนี่ยอยู่ติดลำธารทั้งนั้นบรรยากาศดีมากล้านหนึ่งเลยนะครับในระหว่างที่กำลังพาเดินชมลานอยู่เนี่ยอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งบ้างนะครับเพราะที่เนี่ยอยู่ติดทางเลยแต่ก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเสียงน้ำในลำธารดังกว่าเยอะครับสวัสดียามเย็นครับลานนี้ถึงจะอยู่ริมทางถนนแต่ว่าคงเป็นเพราะมีลำธารล้อมรอบอยู่อากาศก็เลยค่อนข้างเย็นนะครับยิ่งใกล้มืดเนี่ยก็เริ่มจะหนาวขึ้นมาทันทีเลยพอดีหน้าเต็นท์มีกองไฟเก่าๆอยู่แอดได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็ถือโอกาสก่อกองไฟไล่ความหนาวสักนิดนะครับเดี๋ยวจะได้ไปอาบน้ำไหวเอาละครับในระหว่างที่รอแอดก่อกองไฟเนี่ยก็นั่งฟังเสียงแมลง
เสียงลำธารน้ำไหลกันไปก่อนนะครับในที่สุดก็ก่อกองไฟได้สำเร็จแล้วนะครับที่นี่มีใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งเยอะเป็นเชื้อไฟได้อย่างดีเลยละครับเสียดายไม่ได้พกหัวมันหรือฝักข้าวโพดสดมาสักหน่อยว่าจะย่างกินก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับแคมป์นี้คืนนี้แอดก็ขอไม่เดินเพ่นพ่านเก็บบรรยากาศในยามค่ำคืนรอบแคมป์นะครับเนื่องจากลำธารรอบแคมป์พื้นที่ชื้นแฉะเยอะอาจเจอสัตว์มีพิษได้ง่ายคืนนี้ก็ขอจบที่หน้ากองไฟนี่แหละครับแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพาไปเดินป่ากันอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเมื่อคืนแคมป์นี้อากาศหนาวมากเลยนะครับถึงกับต้องนอนคลุมโปงกันทั้งคืนเลยทีเดียวชมบรรยากาศหน้าเต็นท์ยามเช้ากันสักนิดนะครับแล้วเดี๋ยวแอดพาเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแคมป์นี้กัน
ถึงแล้วครับทุกคนจุดหมายปลายทางของการเดินป่าในวันนี้ที่นี่บึงเกรนกระเวียครับเอาละครับสำหรับเรื่องแคมป์แอดก็ขอจบที่ตรงนี้เลยนะครับแต่คลิปยังไม่จบเรายังมีเรื่องเที่ยวกันต่อครับท้ายคลิปแอดจะพาไปชมน้ำตกเกรงกระเวียกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแคมป์ที่2นี้ได้ทั้งลำธารน้ำตกเดินป่าชมบึงอิ่มเอมกับธรรมชาติกันไหมครับถ้ายังรอติดตามชมพาร์ท 3อีกไม่นานนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ